มาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะไม่แน่ใจว่าคุณธนกรรู้จักโรคไอกรนหรือไม่ไม่รู้ต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะซึ่งตอนนี้นะคะโรงพยาบาลยะลาค่ะได้ออกมาเตือนให้ระวังโรคไอกรนระบาดหลังว่าพบผู้ป่วยยืนยันแล้วเนี่ย2รายแล้วก็สงสัยอีก5รายค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไอกรนในขณะนี้นะคะข้อมูลจากเขตสุขภาพที่12ระหว่างวันที่1มกราคมถึง25พฤศจิกายน2566พบว่าจังหวัดยะลามีผู้ป่วยโรคไอกรนที่ยืนยันแล้ว2รายและก็สงสัยว่าจะเป็นโรคไอกรนอีก5รายแต่ยังไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตนะคะด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลยะลาค่ะจึงห้ามให้เด็กที่ไม่ป่วยและอายุต่ำกว่า12ปีเนี่ยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็แนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเข้าใช้บริการในโรงพยาบาลถ้าหากว่ามีอาการไอต่อเนื่องก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่และพบแพทย์ทันทีค่ะสำหรับโรคไอกรนนะครับก็เป็นโรคร้ายและก็อาการเนี่ยคล้ายกับหวัดติดต่อง่ายอันตรายถึงชีวิตนะครับจึงเน้นย้ำเนี่ยให้พาเด็กไปรับวัคซีนครบตามกำหนดหากเด็กอายุต่ำกว่า6ปีมีอาการไข้ต่ำๆมีน้ำมูกไอผิดปกติไอมากหายใจไม่ทันควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษานะครับส่วนภาพรวมตั้งแต่1มกราคมถึงวันที่17พฤศจิกายนนะครับประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคไอกรนสะสมแล้ว93รายเสียชีวิต1รายพบมากที่สุดในเด็กอายุแรกเกิดจนถึง4ปีครับ